สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วก็รีแอคชั่นนะครับผมตัวอย่างของละครใหม่ของทางช่องวันเรื่องนี้เนี่ยขอมาพูดถึงกันหน่อยละกันเพราะว่าเป็นพล็อตเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่น่าจะเปี้ยงปังนะเรื่องนี้เนี่ยเหมือนจะเอามาดึงเรตติ้งของทางช่องวันเนี่ยให้กลับมาเปี้ยงปังอีกครั้งนะครับนั่นคือเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอพระนางเนี่ยได้ต่อธนภพนะครับผมมาประกบคู่กับแอปทัสออนถ้าใครยังจำได้ในปีที่แล้วซึ่งก็เป็นต้นปีเหมือนกันนะครับที่ละครเรื่องหัวใจศิลาเนี่ยออกอากาศกับทางช่องวันและเป็นละครที่เรตติ้งสูงที่สุดนะครับผมของทางช่องวันเลยก็ว่าได้นะครับปีนี้เนี่ยละครของต่อธนภพเรื่องใหม่กับทางช่องวันเนี่ยก็ปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วแล้วบอกว่าเร็วๆนี้เราคงจะได้ดูกันไม่นานเกินรอนะครับกับเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องเรตติ้งกระฉูดแน่นอนถ้าพล็อตเรื่องเนี่ยมันออกมาได้ดีนะถ้าใครได้ดูตัวเบื้องหลังเนี่ยมีความที่เปลี่ยนปรับไปจากภาพแรกนะครับผมจากในเวอร์ชันเก่าเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอเป็นโครงเรื่องนะครับผมของเรื่องลัดฟ้ามหารักนะครับที่บริษัท Exact เนี่ยเคยสร้างไว้ในปี38นะครับไปย้อนพูดถึงเรื่องราวในเวอร์ชันอดีตก่อนละกันนะว่ามันเป็นอะไรมายังไงนะครับกลุ่มเพื่อนรักนะครับผม3คนมีพาสันชนทิชานะครับผมแล้วก็ปารุธส่วนปารุธกับพาสันเนี่ยเขาชอบชนทิชาทั้งคู่นะครับแต่คนที่ได้แต่งงานกับชนทิชานั่นคือพาสันนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพาสันกับชนทิชาเนี่ยแต่งงานกันนะครับผมก็มีลูกด้วยกันซึ่งระหว่างนั้นนะครับผมคือมีเกิดปัญหาขึ้นนะครับผมที่ไร่ที่กาญจนบุรีนะครับที่พาสันเนี่ยเขาดูแลอยู่นะฮะทำให้พาสันเนี่ยถูกสั่งเก็บโดยเสี่ยวิชัยนะครับผู้ทรงมีอิทธิพลการเสียชีวิตของพาสันเนี่ยวิญญาณได้ขึ้นไปรอเกิดบนสวรรค์นะครับแต่ด้วยความรักและความห่วงใยที่เขามีต่อชนทิชาเนี่ยจึงอ้อนวอนเทวดาให้ตนเนี่ยขอกลับมาเกิดใหม่โดยเร็วนะครับแต่เขาเนี่ยกลับมาเกิดใหม่จริงๆตามในสิ่งที่เขาขอและความจำของเขาเนี่ยยังมีคงเดิมไม่ได้ถูกลบไปนะครับทำให้เขาเนี่ยต้องกลับมาเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยคือพาสันนะครับผมในร่างของเด็กหนุ่มอันนี้คือพล็อตเก่านะพล็อตเก่าคืออ่ะทุกคนจำเอาไว้นะถ้าใครยังไม่เคยดูเรื่องนี้นะครับพล็อตเก่าคือขึ้นไปบนสวรรค์หลังจากที่ตายแล้วพระเอกขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็ขอให้กลับมาเกิดใหม่นะครับความทรงจำยังอยู่เหมือนเดิมยังจำทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเมียของตัวเองเนี่ยที่กำลังมีลูกเนี่ยได้นะครับอ่ะโอเคไปวิเคราะห์ตัวอย่างกันนะครับเราจะรู้ว่าตัวอย่างเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนไปไม่เหมือนเลยนะฮะแต่ว่ามีเขาคงเดิมอยู่นะครับเปิดมาเลยนะครับผมเราก็จะเห็นพี่แอปทัสออนเนี่ยในลุคของนักบินนะฮะซึ่งในเรื่องนี้นะครับผมเปิดเรื่องมาเนี่ยคนที่จะมาคู่กันก่อนเนี่ยก็คือพี่แอปแล้วก็พี่ตู่ภพธรซึ่งถ้าเป็นในเวอร์ชันเก่าคือชนทิชากับพาสันนั่นแหละแต่ในเวอร์ชันนี้นะครับผมเขาใช้ชื่อว่าออนกับภาคนะครับซึ่งมีลูกชายชื่อพามนะครับเปิดมาปุ๊บเขาก็ขึ้นข้อความบอกว่าเธอสูญเสียคนรักไปอย่างไม่มีวันกลับก็นั่นแปลว่าตัวของพี่แอปทัสออนนะครับผมซึ่งสูญเสียสามีไปนั่นคือพี่ตู่นะครับอย่างไม่มีวันกลับนะครับแต่ว่าสูญเสียไปด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้คือทั้งคู่เนี่ยเป็นนักบินด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ตัดมาฉากที่อยู่ในบ้านนะครับผมที่มีพี่แอปทัสออนพี่อ่ำอมรินทร์นะครับแล้วก็หมอเหน่งนะครับซึ่งมาเล่นเป็นลูกของพี่แอปทัสออนนะครับเขาก็มีการโวยวายเกิดขึ้นนะครับผมว่าเหมือนสิ่งที่เขารู้มาเนี่ยคือพ่อเสียชีวิตเพราะว่าพ่อเนี่ยไปทำเรื่องที่ผิดกฎหมายและเขาบอกว่าแม่เนี่ยพยายามปกปิดเรื่องที่พ่อทำผิดกฎหมายอยู่ใช่ไหมแล้วแอปทัสออนเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าพูดถึงพ่อแบบนั้นนะทำไมแม่ต้องเข้าข้างพ่อด้วยแล้วก็ตัดมาที่ฉากของพี่อ่ำอมรินทร์นะครับที่คุยกับหมอหนิงพี่อ่ำอมรินทร์เนี่ยก็บอกว่าพี่ตู่เนี่ยทำไปเพื่อครอบครัวทำไปเพื่อลูกเมียแล้วนี่หมอหนิงเขาบอกว่าแล้วทำไมเขาถึงทิ้งเราไปล่ะครับก็คือเขาเสียชีวิตไปนะฮะฉากต่อมานะครับผมตัดมาที่ต่อธนภพซึ่งอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าอะไรมาเป็นมายังไงอะไรยังไงนะครับต่อธนภพเนี่ยตัดมาถึงปุ๊บเป็นฉากที่ต่อเนี่ยฝันร้ายซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่น่าจะฝันร้ายแบบนี้อยู่ตลอดคือจะฝันเห็นพี่ตู่ภพธรนะครับที่ถูกยิงและร่างเนี่ยตกน้ำไปซึ่งก็น่าจะเป็นฉากที่ถูกยิงตายแต่ว่าไม่รู้ว่าไปขัดผลประโยชน์อะไรกับใครหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักบินอาจจะเป็นพ้นเกี่ยวกับการแย่งชิงอะไรในสายการบินหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับโครงการธุรกิจอะไรที่บ้านซึ่งตรงนี้เนี่ยมีน่าจะมีการปรับเปลี่ยนพ้นอย่างแน่นอนนะครับต่อธนภพเนี่ยเขามักจะฝันแบบนี้นะฮะแล้วก็จะแบบว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับผมซึ่งฉากต่อมาเขาบอกว่าเขากลับมาเกิดใหม่ในร่างใหม่ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันจะงงตรงที่ว่าต่อธนภพเนี่ยน่าจะมาเล่นเป็นรุ่นราวคราวเดียว
ียวนะครับผมของหมอเหน่งซึ่งเป็นลูกของพี่แอฟเพราะว่าเห็นในฉากที่เขายืนอยู่ด้วยกันอยู่นะครับผมในตัวอย่างนี้นะฮะคือจะมาทำยังไงล่ะให้พี่ตู่เนี่ยมาเกิดทันคือแบบตายปุ๊บไปเกิดเลยเหรอคือตอนที่พี่ตู่ตายเนี่ยมีเด็กคนนึงเกิดมาพร้อมๆกับลูกชายของตัวเองเลยใช่ไหมคือเป็นรุ่นราวลูกเลยอะเป็นรุ่นราวเขาเดียวกับลูกเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนมันเป็นไทม์ไลน์ที่ค่อนข้างที่จะดูแปลกๆอยู่เหมือนกันอะแต่ก็ต้องมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าและนี่คือเรื่องราวปฏิหารรักต่างวัยอะอาจจะเป็นแบบรักต่างวัยไงมาเกิดใหม่ในร่างของเด็กรุ่นลูกแต่ก็กลับมารักกันอย่างนี้ในขณะที่เขาเจอกันนะครับผมซึ่งตอนแรกผมดูตัวอย่างผมก็งงทำไมเจอกันแล้วไม่ทักกันวะถ้าเป็นในเวอร์ชันเก่าคือความทรงจำก็ยังอยู่แต่ทำไมไม่ทักกันคือในเวอร์ชันนี้ครับกลับมาเกิดใหม่ก็จริงครับแต่ว่าความทรงจำไม่เหลือเป็นงั้นไปนะครับพอเวลาที่เขาทั้งคู่เนี่ยเจอกันทีไรเนี่ยไฟสถานที่ต่างๆเนี่ยมันชอบกระพริบกระพริบแต่เขาทั้งคู่เนี่ยก็ไม่รู้จักกันหรอกว่าเป็นใครอะไรยังไงนะครับและในขณะที่เขาต่อธนภพเนี่ยเดินสวนกับแอทัสออนอยู่ดีนาฬิกาไม้นะครับผมที่วางตั้งไว้เนี่ยมันก็เลื่อนมานะครับเหมือนเตือนต่อว่าเวลาของคุณเนี่ยกำลังหมดไปเรื่อยๆคุ้นพอดนี้ไหมเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่ามันคล้ายกับพอดเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ตัดไปฉากที่แอปกับต่อเนี่ยก็ได้เจอกันอีกที่สนามบินนี่แหละแล้วก็ตัดไปที่ฉากที่มีคนนอนอยู่ตรงรถเข็นในโรงพยาบาลซึ่งดูในตัวอย่างที่ถ่ายในโรงพยาบาลหลายฉากอยู่กันนั้นเนี่ยแล้วก็ต่อกับแอปนะครับผมก็พากันเข็นรถเข็นซึ่งไม่รู้ว่านอนใครนอนอยู่ตรงนี้นะฮะและฉากที่เขาเนี่ยยืนรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินทั้งคู่เนี่ยได้มายืนอยู่ด้วยกันอีกแล้วก็เป็นฉากที่ไฟหน้าห้องฉุกเฉินเนี่ยกระพริบกันอีกแล้วเหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้ว่าแบบสปาร์กันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะอาจจะเป็นการส่งสัญญาณน่ะแต่เขาทั้งคู่เนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครอะไรยังไงเพราะว่าต่อเนี่ยยังจำความไม่ได้นะครับด้วยความที่วิญญาณกลับมาเกิดใหม่ก็จริงแต่คือความจำไม่เหลือนะครับและเขาทั้งคู่เนี่ยก็มีโอกาสได้เจอกันเรื่อยๆนะครับตัดมาที่คู่รองบ้างคู่รองก็คือคู่ของลูกนั่นเองนะครับผมหรือหมอเหน่งนั่นเองซึ่งก็เป็นฉากที่เขาเนี่ยมาคุยกับเพื่อนสาวก็คือเพื่อนผู้หญิงของเขานะครับชวนกันไปทำรายงานนั่นก็คือริชชี่นั่นเองนะครับตอนแรกผมเห็นริชชี่เนี่ยผมก็ตกใจเอ้าริชชี่หมดสัญญากับทางช่อง3มาหรอเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกำลังออนแอร์ละครที่แบบเรตติ้งค่อนข้างดีอยู่นะเราซ่อนรักเรตติ้งค่อนข้างดีเลยแปลกๆไหมเวลาที่นักแสดงเนี่ยหมดสัญญาแล้วผลงานเรื่องสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างชื่อให้เหมือนกันนะแต่ว่าคือหมดสัญญาออกมาแล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกแบบเป็นอย่างเงี้ยหลายๆคนอยู่เหมือนกันนะครับตัวหมอเหน่งเนี่ยถามว่าแม่รู้หรือเปล่าออกมาทำงานกับเราดิชี่ก็บอกว่าถ้าแม่รู้ก็คงไม่ได้ออกมาหรอกน่าจะเป็นเพราะว่าแม่คงไม่ชอบให้ไปกับเพื่อนผู้ชายหรือเปล่านะครับซึ่งในฉากนี้คือมีต่อธนภพเนี่ยยืนอยู่ข้างๆหมอเหน่งนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันเลยหรือเปล่าซึ่งผมก็เดาว่าเขาเนี่ยมันเป็นรุ่นราวเขาเดียวกันเลยหรือเปล่าครับผมตัดมาที่ฉากต่อไปฉากนี้แหละคุณจะคุ้นคือเป็นฉากที่ต่อเนี่ยยืนอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็มีพี่ภูรินะครับผมโผล่ออกมาพี่ภูริเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องรู้ตัวเองให้ได้ว่าคุณเกิดใหม่มาเพราะอะไรเพื่อเพราะเวลาของคุณเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วผมเลยคิดว่าปิ๊งทำไมพอดนี้มันเหมือนเรื่องไอ้นี่วะเรื่องโฮมสเตย์ที่ยมทูตเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผู้คุมเนี่ยให้ดวงวิญญาณดวงนั้นเนี่ยมาเกิดใหม่แต่ให้ความทรงจำหายไปหมดเลยแล้วมาตามหาให้ได้ว่าเขาตายเพราะอะไรนั่นเป็นพอดเรื่องของโฮมสเตย์ถูกไหมแต่พอดเรื่องของขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอคุณต้องรู้ให้ได้ว่าคุณเนี่ยเกิดใหม่เพราะอะไรเพราะเวลาของคุณใกล้จะหมดแล้วในเรื่องโฮมสเตย์เขาก็มีเวลาของเขาภายในกี่วันอะ90 วันหรือเปล่าพอเวลาหมดปุ๊บก็คือเขาจะตายไปตลอดอะไรอย่างนี้นะคือเงินเป็นเงื่อนไขถ้าเขาตอบไม่ถูกว่าเขาตายเพราะอะไรก็คือจะตายไปตลอดนะครับดวงวิญญาณสลายไปไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดส่วนอันนี้เนี่ยต่อธนภพเนี่ยซึ่งเป็นพี่ตู่เนี่ยมาเกิดใหม่ในร่างของต่อซึ่งไม่มีความทรงจำอยู่เลยเขาก็ต้องตามหาว่าเขาเนี่ยมาเกิดใหม่เพราะอะไรและเวลาของเขาเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วถ้าเวลาของเขาใกล้หมดก็คืออะไรต้องตายแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดบนโฮมสเตย์หรือเปล่าหรืออาจจะมีเงื่อนไขอื่นนะครับซึ่งเขาต้องตามหาได้ว่าเขามาเกิดใหม่เพราะอะไรอาจจะกลับเกิดใหม่เพราะอยากกลับมาอยู่กับลูกกับเมียหรือเกิดใหม่เพราะว่าเขาขอพรจากเทวดาตอนที่อยู่บนสวรรค์ตอนที่ตายไปอะไรเงี้ยคือเขาก็ต้องมาหาคำตอบนะครับผมว่าเพราะอะไรคือต่อธนภพเนี่ยต้องมาหาก่อนที่เวลาจะหมดนะฮะผมว่าพล็อตนี้มันค่อนข้างน่าสนใจนะถึงมันจะคล้ายๆโฮมสเตย์ไปหน่อยก็ตามนะครับแล้วก็มีฉากนึงในโรงพยาบาลนะครับผมที่ต่อธนภพเนี่ยขยับได้คนเดียวและทุกคนในโรงพยาบาลเนี่ยก็หยุดนิ่งกันหมดมันโคตรคล้ายโฮมสเตย์เลยเอาจริงๆนะมันโคตรเหมือนอะเอาจริงๆอ่ะแล้วก็ในฉากต่อไปนะครับผมก็จะมีฉากที่แบบอนละหมานกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกวินมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าต่อธนภพเนี่ยเข้ามาสู้มาอะไรอาจจะเป็นแบบก่อม็อบก่ออะไรกันประท้วงอะไรสักอย่างนึงอะนะแล้วก็มีการ
มีระเบิดคงระเบิดควันที่พากันวิ่งหนีกันนะครับผมไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ตัดมาที่ฉากของพี่แอฟทัศออนเนี่ยที่เหมือนกำลังจัดการกับคนที่ปลอมตัวมาเป็นช่างเป็นผู้หญิงแล้วก็สู้กันนะครับผมคือเรื่องนี้พี่แอฟมาบูด้วยใช่ไหมนะครับไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีฉากที่ต่อธนภพเนี่ยเหมือนถูกสายฟ้านะครับผมผ่าตอนที่อยู่บนดาดฟ้าซึ่งอาจจะเป็นตอนที่เขาเนี่ยขึ้นมาหาผู้คุมก็ได้อะผมเรียกพี่ภูริว่าผู้คุมแล้วกันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามาหาผู้คุมแล้วก็ผู้คุมเนี่ยไปก็มาแบบฟ้าผ่าไปแบบฟ้าผ่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เดาเอานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ตัวอย่างซึ่งจริงๆไม่ได้อะไรแค่อยากจะรู้อยากจะบอกให้รู้เฉยว่าพล็อตเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็มีความคล้ายคลึงกับเรื่องโฮมสเตย์นะครับเอาจริงๆผมเห็นแล้วผมก็เฮ้ยมันคล้ายมากเลยแต่ก็โอเคนะเพราะว่าโฮมสเตย์ผมก็ชอบถ้าไปเอาพล็อตเรื่องนั้นเนี่ยมาทำเป็นเรื่องนี้ได้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเจ๋งนะครับเรื่องนี้ถือเป็นอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างน่าดูผมนี่อยากโคตรอยากดูเลยอยากจะรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะเออมันจะเปี้ยงปังแค่ไหนนะครับต้องรอติดตามแล้วพวกคุณล่ะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับผมเกี่ยวกับตัวอย่างนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์กันดูนะฮะว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับรอติดตามหรือไม่ติดตามก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยละกันเนื้อหาตรงไหนมีภาพประการใดผมขออภัยวันนั้นที่นี้ด้วยละกันนะครับที่ผมพูดไปทั้งหมดอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมพูดก็ได้เพราะว่าผมมาพูดเชิงวิเคราะห์นะครับยังไม่รู้เนื้อหาจริงๆของเรื่องนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ